ี๋ยวพี่ขอปรับไมค์แป๊บหนึ่งทั้งสองท่านคุยก่อนค่ะแป๊บนึงนะโอเคน่าจะดีขึ้นค่ะโอเคพิมเปลี่ยนตัววาวแล้วยังไงปรับไมค์แป๊บนึงโอเคมาแล้วทุกคนได้ยินชัดนะครับได้ค่ะขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้ระบบอาจจะผิดพลาดนิดนึงเลยทำให้ไมค์ไม่ดีพี่มาทั้งนี้ขออภัยด้วยไม่น่าต้องมีหรือว่าถือว่าเป็นท็อปไม่ต้องก็ได้ครับโอเคพี่ขอไมค์เปลี่ยนรูปแบบเป็นอัพดิบไว้ไหมเอาไม่เป็นไรครับโอเคเปลี่ยนรูปแบบได้ค่ะเดี๋ยวยังไงพิมพ์ขอถามก่อนเลยจริงเมื่อกี้เราเมาไว้ไปแล้วว่าความรู้สึกแรกตอนที่ซีรีส์ออนแอร์ไปเป็นไงบ้างครับถามอีกทีเนาะตัวพีเลยครับก็เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก่อนหน้าวันที่จะออน EP แรกพวกเราได้มีรอบสื่อไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วฟีดแบคในโรงเนี่ยดีมากๆใช่แฟนคลับกลุ่มที่ติดตามเราตอนแรกเข้ามาดูในรอบเสร็จด้วยกันแล้วพอคือจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ดู EP 1พร้อมกับแฟนคลับด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแฟนคลับก็น่าจะชอบแล้วพอแฟนคลับจะได้ดูในทีวีแล้วเราก็ตื่นเต้นเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เลยรวมเป็นกลุ่มก้อนไปดูที่บ้านผู้จัดการกันครบเลยครบทุกคนเลยค่ะจริงๆพอได้เห็นหน้าเราเนาะเหมือนออกไปอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเหมือนอันหลายๆคนก็จะมีงานมาบ้างแล้วแหละอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วจริงๆมันยังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าเหมือนเป็นอีกเรื่องใหม่เนื้อหาใหม่ๆจริงๆตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้งานใหม่อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะว่าได้เป็นเรื่องเมนเรื่องแรกเป็นตัวละครเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับความรับผิดชอบก็สูงขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับงานท้าทายใหม่ๆนี้มากๆครับแฮปปี้พี่ล่ะคะตื่นเต้นแต่ก็แฮปปี้เหมือนกันตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ถามว่ามันมากับความเหน็ดเหนื่อยหรือความกดดันไหมมันก็มาพร้อมกันที่จะมาเล่นบทนำบทเสมือนกับไรเติ้ลเลยแต่ว่าทุกอย่างโปรเซสทุกอย่างทีมงานทุกอย่างเพื่อนๆนักแสดงทุกคนก็ทำให้มันผ่านมาได้อย่างมีความสุขแล้วสนุกมากได้เลยฟีดแบ็กค่ะต้องถามก่อนเลยว่าฟีดแบ็กจริงๆ2ตอน2 EP เป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ EP แรกเนี่ยแรกจริงดีกว่าที่คาดหวังไว้เพราะว่าจริงๆพวกเราก็ถือว่าใหม่มากแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอย่างไรก็ติดอันดับ23ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วพอ EP 2เนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงจะตกใจเหมือนกันอันดับ10เลยท็อป10โอ้เป็นอันดับที่10เลยครับ10-11อยู่ประมาณนี้เลยครับก็รู้สึกว่ามันก็คือเราดีใจที่อย่างน้อยคนดู EP 1เนี่ยที่ระดับมันบอกอยู่เนาะที่3ขึ้นมา11เนี่ยคนดูแล้วชอบเรื่อยๆก็แสดงว่าเราชอบแหละเราสึกเราดีใจเราตื่นตันกับผลงานตัวเองมากก็ดีใจกับกระแสที่ทุกคนตอบรับอะไรที่คนตอบรับประมาณนี้เนาะได้ค่ะแต่จริงๆพอออนแอร์ไปแล้ว EP มันขึ้นขนาดนั้นแสดงว่าคุณเองก็แอบส่องข้อความใน Twitter อะไรนี้ด้วยตลอดมีใครแกล้งคุณไหมคะมีใครแกล้งคุณหรือแกล้งความหล่อว่าคุณไหมเรียกว่าไม่ได้โดนแกล้งแต่จะโดนทุบทีนี้ก่อนจะโดนทุบแฟนคลับชมคนนี้เยอะมากนี่ออกน้อยนะแต่ว่าออกนาทีคือหล่ออ๋อขายของเพิ่มขึ้นอาบน้ำ10รอบใช่มีคนบอกว่าผมเหมือนอาบน้ำตลอด24ชั่วโมงทำไมอ่ะเหมือนขาวอย่างนี้หรอตรงๆนะครับผู้กำกับถ้าดูอยู่นะแกงผมหรือเปล่าอันเนี้ยแสงไฟของผมกับของพี่พีเนี่ยคือมันคนละดวงกันใช่ไหมดวงกันคือพี่พีเนี่ยคือออกมาคือแบบโอ้โหโปร่งใสจากข้างในคือแบบมันออร่าอย่างเงี้ยหรอว่าเป็นกิมมิกกันไงเป็นกิมมิกแสงใต้เนี่ยจะมันหมดในจิตใจเป็นอินเตอร์เองให้ลองติดตามดูใช่เขาอ้างเราก็บอกว่าเรามีเรื่องแรกเรามีเรื่องนี้ที่เราเล่นนะพอทักออกมาเนี่ยแสงใต้เลยดีขึ้นเขาเลยทำให้แสงตกพันเอามาเบรนกันอุ้ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ที่หลายคนชื่นชอบเนาะในอันนี้อย่างของเราเป็นไงบ้างคะไตเติ้ลแฟนๆก็ต้องแคปคุณแหละก็มีบอกว่าเล่นน่ารักมากยืนโพสอิดอ่ะโหเฮ้ยทวิตเตอร์ละลายเลยก็ดีใจเหมือนกันครับที่ทุกคนเขาเรียกเห็นในการแสดงของเราชมว่าเราน่ารักมากดีเป็นแบบมาสเตอร์พีซเลยค่ะอย่างคุณสองคนแบบอย่างที่บอกเนาะเคมีดูเข้ากันอะไรเงี้ยเลยคนก็ขึ้น
ชื่นชอบจริงๆเขินหรือยังคะกับการเป็นเหมือนเรียกว่าคู่จิ้นคู่น่ารักคู่แหวกเขินยังเขินเรียกว่าถามว่าเขินไหมเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเขินได้เพราะว่าอันนี้ยอมรับว่าเวลาที่ทุกคนในคอมเมนต์ชงกันมาในTikTok ก็ตามที่เราชงคนเราจะเขินคนใช่คนดูชงมันเข้มจริงๆนะเราจะเขินแต่พวกนั้นเข้มจนแบบหูเขินก็เขินเรียกว่าเขินเลยก็ได้แต่ว่าในหมู่ของเรามันก็คือเหมือนเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงเหรอเหมือนแอบเห็นข้อความอันนึงบอกว่าเหมือนดีใจแทนพี่พีที่มีเต้นเต้นเรื่องของตัวเองอะไรเวนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ถูกไหมที่คุณเขินอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้เออเราก็เขินเหมือนกันเราก็เลยจำได้นี่แฟนๆบอกว่าชอบการแสดงที่ดูเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งคู่มากๆค่ะขอบคุณมากเลยครับสุดยอดแฟนๆหลงรักคุณและจากเรื่องนี้อันนี้ต้องบอกจริงๆอย่างไตเติ้ลเองก็ต้องเรียกว่าแจ้งเกิดในบทน้ำได้สำเร็จเนาะดีใจด้วยมันทำให้เรากดดันมากขึ้นไหมคะเพราะว่าเรตติ้งมันดีขึ้นจากตอนแรกที่หนูบอกว่ามันขึ้นมาเป็นอันดับ10เลยตอนนี้ใน EP ต่อๆไปนะจริงๆผมแค่รู้สึกว่าแค่เราได้แสดงแล้วก็ทีมงานก็โปรดักชั่นก็ทำออกมาได้ดีสุดเลยนะครับรู้สึกว่าผลออกมาไม่ว่ามันจะเป็นยังไงคนดูจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าอย่างน้อยตัวผมเองไม่รู้สึกเสียใจที่ได้แสดงเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าชอบผลงานตรงนี้แค่เราชอบผลงานตัวเองแค่นั้นก็ภูมิใจแล้วครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแฟนๆที่จะชอบซีรีส์เราหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนะครับค่ะแล้วเรื่องราวล่ะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่องมันจะสนุกเยอะขึ้นหรือว่ามันจะแบบเข้มข้นพี่จะได้ร้องไห้ปาดน้ำตาไหมเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นคือต้องบอกเรื่องนี้ฮะถูกดัดแปลงมาจากนิยายคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมือนนิยาย 100% แต่เราก็จะยกโครงใหญ่ๆกฎใหญ่ๆของเรนเวอร์สใช่ไหมครับมาอยู่ในเรื่องนี้ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็เติมสีสันเติมมิติจากแผ่นกระดาษก็จะกลายเป็นมิติของคนคนหนึ่งที่มาโดนแรงก็เข้มข้นครับ2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเข้มข้นแล้วใช่ครับโดนทุบหลังเยอะอยู่เหมือนกันครับสิ่งนี้ที่เกิดเนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับผมน่าจะคอหักได้เลยเหรอสปอยเลยสปอยเลยเอ้ยเข้มข้นก็บอกแล้วมันจบไม่เหมือนในนิยายอุ้ยแสดงว่าใครอ่านนิยายมาอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่สิเป็นอีกหนึ่งเรื่องในอีกมุมหนึ่งที่ขยายออกมาแล้วก็บอกว่าก็ต้องดูตั้งแต่ EP แรกอยู่ดีขายของแกงนิยายมาแล้วลูกชายขายของเก่งอันนี้แฟนๆบอกน่ารักทั้งคู่เลยค่ะอยากถามไตเติ้ลมีเทคนิคส่วนตัวยังไงในฉากร้องไห้คะร้องให้เก่งมากเออโหยไหลลึกชับอย่างนี้เลยจริงเหรองั้นพี่นับ1 2 3อันนี้เร็วอ๋อเร็วไปขอน้ำตาเทียนหน่อยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเทคนิคเหรอครับเอาจริงๆแล้วแต่ซีนนะฮะแต่ว่าจะยกตัวอย่างซีนหนึ่งก็ได้ครับซีนล่าสุดใน EP 2ใช่มั้ยครับผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปในแทนตัวละครมันเป็นเรื่องที่หนักมากพูดได้เลยว่าถ้าสมมติเรามีโซเวตจริงๆแล้วเราได้ยินเสียงโซเวตเราไปจุกกับคนอื่นเฮ้ยใช่หรือเปล่าเสียงกินก็สมมติไงนี่คือกินก็ได้ไงพี่กำลังร้อนตัวในเรื่องมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นช่วยเหลือตัวละครอยู่นั่นแหละผมแค่คิดว่าแค่คิดแค่นั้นละตามผมพอแล้วจริงๆมันรู้สึกว่าเหมือนเงี้ยเหรอคะเหมือนสมมติว่าเรารักคนคนหนึ่งเราแบบไม่ได้เปิดใจมัน10ปีแล้วสมมตินะครับเราต้องเปิดใจรอบนึงแล้วก็พยายามจะเรียนรู้เขาว่าแต่ว่าเขาทำสิ่งที่ปิดบอกเขาเหมือนแบบตัดฉับเราก็เลยเสียใจตอนนั้นเราก็เลยแสดงมาเป็นแบบนี้เรียกว่าเหมือนกินแหละเนาะก็เลยนำเสนอออกมาในความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นคุณใจร้ายมากโกรธยังไม่ได้มีอะไรกันเลยแล้วผมจูบกับคนอื่นอ้าวอุ้ยหรือว่าใช่ไหมถ้าเป็นการอุ่นพูดจริงคือต้องบอกเลยว่าปากคือปากคืออะไรทำไมไม่ใช่การตีคุณเล่นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหแล้ววันนั้นนะครับที่ปีนี้ออนแอร์ไปอ่ะออนแอร์แค่หลักวินาทีด้วยนะเออแล้วคุณทำยังไงคะเตอร์รีเฟซบุ๊กแล้วคือแจกบัตรทุกหลังตัวละครผมแล้วแต่มาทุบหลังบอกว่าหมอนบอกว่าให้ลงผลเป็นอีกตัวละครหนึ่งบอกให้ลงผลเป็นพระเอกเลยนายบอกว่าให้ลงผลคู่แสงใต้เลยอุ้ยคุณทำแสงใต้เขาร้องไห้ไง
คุณก็เลยต้องเป็นคนที่ถูกทุกอย่างคุณไม่คิดว่าคุณจะคิดไปเองมั้งทำให้ตอนนี้ของแสงตายเป็นห่วงตายแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันมีคนใครจะกล้ายกให้กับคนใจร้ายเออตัวละครผมใจดีเอ๊ะหรือว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องความฝันอุ๊ยไม่ใช่ใช่ก็สั่งใต้หิรุมันบ้าสิปัญญาอะไรได้เยอะลงไปเยอะใช่ไม่ไม่ไม่อาจจะอยากให้ดูอยากให้ดูกันอุ๊ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มอยากรู้เรื่องต่อไปที่คุณจะต้องเจอแต่ว่าลำดับภาพหรือต่างๆคนก็ชมว่ามันสวยมากๆมีเรื่องเป็นยังไงบ้างคะครับก็เอาจริงๆคนชมเยอะเรื่องมูดแอนโทนกับสเต็ปการเล่าเรื่องคือ EP 1เนี่ยเราจะค่อยๆเล่าว่าเรนเวิร์สคืออะไรเป็นยังไงเป็นปกติยังไงในโลกใบนี้แล้วก็ใช่แล้วค่อยๆปูว่าแสงใต้เป็นใครไปเจออะไรมาก็ถือเรียกว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ช้อยของหลายๆเรื่องที่เลือกทำแต่ว่าเรื่องเราก็เลือกที่จะกล้าที่จะมาทำตรงนี้บวกกับเราเป็นเรนเบิร์ดเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายด้วยก็เลยเสี่ยงดูแล้วโอเคทุกคนชอบเราก็ดีใจอย่างที่เราได้บอกแล้วซีรีส์เราเป็นโทนอุ่นๆเนาะก็จะมีความแบบความอบอุ่นอยู่ในตั้งแต่ EP 1เลยถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะได้ไม่อุ่นเลยพี่ก็ร้องไห้ตามเขาโกรธใช่มาทุกที อันนี้คือว่าบีจนถึงตอนนี้ครับจนถึงตอนนี้เลยนะแบบมีช่อง YouTube แต่ละช่องมีแอปแล้วที่ TikToker ที่เขาคัดลงไปคอมเมนต์ก็ยังรันมาทุบหลังผมอยู่เลยจนถึงตอนนี้จริงๆหลังแอนหรือเปล่าแอนหลังแอนหรือเปล่าหลังนั่งหลังคอมตลอดเลยจริงๆแต่ว่าแน่นอนเราจะเห็นฉากน่ารักแน่นอนหลายๆคนคาดหวังความน่ารักในคู่เราเนาะจริงๆก็จะมีเหมือนกันถูกไหมคะใน EP หลังๆเขินไหมพี่จะแบบนี้ได้ไหมจริงๆผมว่า EP 2 EP แรกก็เขินนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงที่ว่ามันไม่ได้พูดกันแค่มันมาเจอกันทำยังไงก็ได้ตัวของตัวเองไม่ได้เจอกันทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกฟูฟิลใจออกมาอะไรเงี้ยมันเป็นการคุยที่ไม่ได้เห็นหน้าแต่ทำไมเราทำให้คนดูรู้สึกแฮปปี้ได้อันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันออกมาแล้วทุกคนก็ชอบไปนั่งดูแบบพวกวีดีโอแอร์อะไรเงี้ยสนุกแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะมีคนทุบหลังมากกว่านี้หรืออาจจะเปลี่ยนฝั่งหรืออาจจะเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งมาเข้าข้างอันนี้แล้วไปทุบหลังแสงใต้หรืออาจจะมียกแสงใต้ใครก็ได้เรามีหลายช้อยที่จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้เนาะใช่ครับใช่ค่ะอันนี้เพื่อนๆว่ายังไงบ้างคะหรือว่าผู้กำกับผู้จัดเป็นยังไงบ้างพอกระแสมันดีมากๆเลยอุ้ยเขาตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นกันนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็มันอยู่ในโปรเซสที่ว่าพอกระแสค่อนข้างที่จะมาแล้วใช่ไหมครับก็หลายๆที่แล้วก็มีการแบบขยายหลายอย่างเตรียมการหลายอย่างในอนาคตอยู่ครับช่วงนี้ก็ขอให้เราทุกคนบอกต่อทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับก็ถ้ามองว่าซีรีส์เราเป็นซีรีส์น้ำดีจริงๆแบบที่ทุกคนพูดกันในคอมเมนต์ก็อาจจะให้ช่วยแชร์บอกต่อกันก็ว่าแพลนในอนาคตของเราจะเป็นจริงแสดงว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ดูตอนสุดท้ายร่วมกันหรืออาจจะมีมีตติ้งอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตครับจริงๆทั้งสองท่านอยากหมายถึงว่าอยากจะมีมีตติ้งหรืออยากจะมีอื่นๆกับตัวละครตัวนี้ไหมคะจริงๆอยากอยู่แล้วครับความจริงก็เราอยากให้ตัวละครสองตัวนี้ออกมาร่วมได้ในชีวิตจริงเหมือนกันอยากพบปะกับคนดูอยากให้คนดูได้เห็นพากาแสงใต้ในชีวิตจริงเหมือนกันว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็แต่วิสปอยไหมเนี่ยสปอยอยู่นะประโยคนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรคนดูเข้ามาซีรีส์เราก่อนใช่ครับนารับตัวละครก่อนแล้วค่อยไปเจอกันในชีวิตจริงใช่ไหมอุ้ยขีดเส้นใต้ประโยคนี้ที่ไตเติ้ลพูดดีๆนะครับแล้วจะมีความหมายมากๆในอนาคตเกินผมไม่คิดไม่ถึงเลยความหมายอะไรหรอกความหมายอะไรค่ะความคาดหวังมันเยอะขึ้นด้วยไหมคะเพราะว่าเนาะหมายถึงความคาดหวังในเรื่องเรตติ้งนะคะจริงๆคาดหวังเยอะขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้23 EP 2 11แล้วถ้า EP 3มันลดลงไปอีกเนี่ยนั่นแหละจะเป็นความกดดันละแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยก็ภูมิใจเราว่าใช่ภูมิใจเราว่าที่เราเล่นออกไปเราโอเคมีคนเห็นมีสิ่งที่เราเล่นออกไปจริงๆบางคนก็วิเคราะห์แบบวิเคราะห์จริงๆโอ้โหแปลว่าแบบแปลว่าเราทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าตัวละครเรามันเจอเรื่องแบบนี้มาหนักๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วดีใจมากๆ
ค่ะอย่างคุณสองคนเข้าคู่กันดีมากๆเลยมันจะมีแพลนต่อไปที่จะร่วมกันหรือเจอกันในงานอื่นๆไหมคะมีแน่นอนไว้ก่อนไม่มีใครสปอยเลยใครอีกหลังไหมคะมีใครอีกหลังอยู่หรือยังยังแต่ก็คือต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆร่วมกันแหละเนาะได้ค่ะยังแต่ละท่านมีข้อคิดที่ได้จากตัวละครยังไงบ้างคะหมายถึงต้นเอาจริงๆมุมในเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการเชื่อในเรื่องของเรามันเกี่ยวกับโชคชะตาหรือว่าโชคดีครับความจริงแล้วตัวผมกับตัวละครท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดคล้ายๆกันตั้งแต่แรกแหละตั้งแต่แบบช่วงที่แคสติ้งอะไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าเป็นข้อคิดจากเรื่องของเราซีรีส์เราเนี่ยให้ข้อคิดค่อนข้างเยอะมากๆในเรื่องการใช้ชีวิตการเจริญเติบโตความรักเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าได้เต็มๆผมรู้สึกว่าของบางอย่างมันจะมาในเวลาที่ถูกที่ควรเวลาที่ใช่คนที่ใช่อะไรเงี้ยหรือว่าบางอย่างโชคชะตาเขาขีดเอาไว้ละมันไม่มีใครฝืนโชคชะตาได้เนี่ยไอ้ที่ไม่เหมือนกันนะหนูว่ายังไงคะผมแค่รู้สึกว่าคือข้อคิดของได้จากเรื่องนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นการใช้ชีวิตหลายๆอย่างในแต่ละสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัวของคนรักหรือว่าจะเป็นของเพื่อนของพี่น้องอะไรเงี้ยมันต่างกันหมดแล้วก็มันสัมพันธ์ทั้งหมดเลยแต่แค่มันอยู่ในคนละจุดนั่นเองรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่เขาดูจะได้จากเรื่องนี้ด้วยมีหลายอย่างหลายมุมมากมากเลยจริงมันก็เหมือนโชคชะตาเนาะเพราะคนแต่ละคนก็มีงานอื่นๆมาก่อนจนมาเจอกันแล้วก็แบบน่ารักแสดงผลงานถือว่าเป็นโชคชะตาไหมสำหรับผมถือว่าเป็นโชคชะตาเพราะผมเชื่อเลยแล้วไงผมเชื่อตามตัวละครอยู่แล้วเชื่อตามเขาแต่เราอย่าไปทำเขาร้องไห้สิไม่หรืออันนี้พีไม่เคยทำอยู่แล้วแต่พี่พัดทำพี่พัดไม่ทำหรอกไม่หลุดสักรอบนะครับทุกคนห้ามพลาดอีกทีหนึ่งทุบหลังโอ้โหแต่ว่าน้องเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องดีๆเนาะที่เกิดขึ้นสำหรับตัวคนเองได้ค่ะเราจะมีอะไรให้ได้ติดตามกันอีกไหมคะนอกจากเรื่องนี้สำหรับคนเองแต่ละท่านนะคะหลักๆตอนนี้โอ้เต็มพวกเราสองคนเต็มที่กับลาปุยมากๆมีคิวทุกอย่างก็คือให้ลาปุยเลยเต็มที่ในการที่เป็นการแบบมาชวนทุกคนดูหรือว่ามาพูดคุยกับทุกคนในโซเชียลมีเดียต่างๆของเราค่ะอย่างที่พี่บอกเราเต็มที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม่ว่าแนนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราค่อยดูมันอีกทีตอนนั้นก็อาจจะมีงานร่วมกันอีกได้เจอกันเยอะขึ้นหรือเปล่าอีกก็ต้องฝากทุกคนไหมครับค่ะยังทำงานด้วยกันมาแบบขั้นตอนสุดท้ายอยากรู้จริงอยากให้คุณรีวิวกันและกันนะด้วยความที่คุณน่ารักมากเลยเคมีได้เป็นยังไงบ้างคะทำงานกับเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนยังไงหรออ่ะให้ก่อนเลยเอ้ยพี่คนติดแข่งเก่งติดแข่งคนเก่งคอยเขาเรียกว่าอะไรแคร์คนรอบข้างมากกว่าตัวเองค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากจะพยายามอธิบายในหลายๆสิ่งให้คนอื่นในสิ่งที่เข้าใจด้วยพี่จะเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนซื่อสัตย์ใส่ใจชอบต้องเต้นเลยเขาคุณเป็นคนใส่ใจครับของผมอันนี้เขาเป็นคนใส่ใจแต่เขาชอบพูดว่าเขาแบบไม่รู้ว่าเขาเป็นคนใส่ใจเพียงแค่แต่คนนี้เป็นคนมองอยู่แต่ถ้าไม่ได้แอคชั่นมองเขาอย่างเงี้ยหรอมองเขาตลอดอย่างเงี้ยหรอเป็นคนที่คอยสังเกตคอยดูเป็นคนดีเทลแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือหลักๆที่ผมเห็นคือน้องเป็นคนน้องเป็นคนชิลๆยังไงก็ได้ไม่ลืมครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจเป็นคนนั้นที่หรือว่าอาจจะเป็นว่าเราทำงานกันมาเยอะแล้วมันสบายใจในการทำงานกับคนนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำงานด้วยกันแล้วก็สนุกมากๆส่วนเรื่องนอกเหนือการทำงานก็สนุกเหมือนกันเวลาที่แบบเรานัดไปทำกิจกรรมไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเราก็ได้พักผ่อนที่ไม่ต้องคิดในเรื่องงานอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าคุณก็เที่ยวเหมือนกันหมายถึงไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแค่มาเห็นยังไม่ได้ลงสื่อเยอะแยะใช่ใกล้เคียงไปเคียงแต่นี้จะเป็นคนเป็น
ันชาวโป๊ะบ่อยชาวโป๊ะชอบปล่อยโป๊ะแบบลงรูปเงี้ยหรอปล่อยโป๊ะอะไรปล่อยโป๊ะแบบซุ่มซ่ามบ้างลืมของบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็เลยนั่นแหละเราก็เลยต้องแบบคอยช่วยดูช่วยพูดแต่ของคนลืมของที่ลืมของจริงจริงเหรอคะจะลืมอะไรจะลืมอะไรไหมคะลืมใจเฮ้ยที่เมื่อกี้แม่ใครหยิบไปก็ได้เฮ้ยแฟนโกยเลยค่ะตายค่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ก่อนเอ้ยคุณไม่ยอมให้ใจคนอื่นเลยหรอคุณจะใจเขาคนเดียวเลยหรอเดี๋ยวผมจะชุบหลังโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะลากันไปให้ฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้าย3ท่าให้แฟนแคปกันหน่อยนะคะได้ครับฝากผลงานเลยครับลูกครับผมก็ทุกคนนะครับขอฝากผลงานพวกเรานะครับลาคุยในซีรีส์ผมบอกคนนั้นจะรับเธอนะครับออนไปแล้ว2 EP นะครับผม EP ที่เหลือใน10 EP เนี่ยออนทุกวันเสาร์เวลา 4:40 ทางช่องวันทางเสียดนะครับหรือว่าจะเป็นอันคัดเวอร์ชันที่ไอซีดีเนี่ยคือแบบเวลา 5:40 นะครับฝากนะครับใช่ครับแล้วก็นั่นแหละเราก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ให้ไปดูเบื้องหลังมีไฮเดอร์ซีนหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จะมีในอนาคตหรือว่าเป็นสเกจดูงานของพวกเราในแสดงในเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยจะชื่อว่าลาปุย underscore official นะครับผมแล้วก็รวมถึง YouTube channel ด้วยพวกมีไฮเดอร์ซีนก็จะเอามา YouTube นะครับแล้ว YouTube channel ชื่อ Attraction Entertainment นะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมี3ท่านะคะแฟนๆจะได้แคปขออนุญาตท่าแรกเลยค่ะเข็นหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคท่าที่สองค่ะท่าที่สองหัวใจท่าที่สามค่ะหรือจะประกบท่าแรกมือเดียวอีกมือหนึ่งติดก็คืออยากประกบแหละอยากประกบหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะยังไงฝากซีรีส์เรื่องราวปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านเลยพีพีแล้วก็ไตเติ้ลแล้วก็นักแสดงท่านเลยเต็มที่มากๆเลยฝากเรื่องนี้ด้วยจ้าดีจ้าดีจ้า